สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสำนักวอทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งในสตอมมี่ไนท์โอเคมาเรามาอัปเดตหลังจากผมหายไป1สัปดาห์นะครับก็ตอนนี้ได้สมาชิกใหม่มาครับเป็น Druid Fight นะครับแล้วเราก็เลยได้ทีมกันอารีนาที่ประสบความสำเร็จในสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้อันดับที่9มานะครับได้อันดับที่9มาก็เดฟเลทค่อนข้างดีครับแล้วก็เล่นไม่เหนื่อยมากนะครับได้ทีมบุกมาใหม่ด้วยนะครับงั้นเอาไปได้ทีมกันใหม่แล้วเนาะไม่อวดสเตตัสแล้วกันนะครับเป็นความลับแล้วก็เดี๋ยวไปดูทีมบุกใหม่กันครับต้องหาบ้านที่เหมาะกับการใช้คอมโบใหม่นะช่วง3แดงก็จะเริ่มไม่มีแล้วจริงๆมีอยู่นะเหมือนกับบ้านนี้น่าจะได้นะน่าจะได้นี่ครับผมก็ใช้มังกรไฟมาแทนยักษ์ลมตัวที่2ครับโอเคลองดูกันนะครับแล้วก็เอาดีเคลมตัดเกตตัวอ่ะโดดลบบัฟเฉยเลยอ๋อดีเนี่ยมันไม่ลบแน่นนะครับซึ่งโอเคนะครับเราก็เอามังกรไฟรีเซ็ตนะครับปึ้งรีเซ็ตขอบคุณครับไม่เป็นไรเรามีเอ็กซ์ตร้าเทิร์นเราก็สาดพิษลงไปไม่ติดดูอีกเลยขอบคุณครับโถจะมาโชว์หน่อยว่าเตบโปงามเลยนะครับไม่เป็นไรอดทนไว้อุ้ยเกาะแตกด้วยนะแต่ว่าตอนนี้อีฟริตมืดนะครับได้บัฟมาใหม่นะครับล้างบัฟแล้วหิวเพื่อนด้วยนะครับอย่างแจ่มนะตอนนี้ไม่ต้องใช้พินไฟแล้วนะครับพินไฟก็เลยเอาไปเล่นซีกวอร์ได้เลยนะครับนี่ครับมังกรไฟมีข้อดีก็คือสร้างพิษจำนวนมากนะครับแล้วอีฟีดก็สร้างพิษนะครับแล้วก็เจ้าดีเคลมก็สร้างพิษนะตึมเห็นไหมแต่ว่ามันจะดีในทีมที่เวลาเราไปเจอเจ้าคิงน้ำมังกรไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองดูอย่างเช่นทีมเนี้ยทีมที่ผมใช้เนี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันขิงช่วงขิงนะอวดของใหม่ทั้งหมดนะครับเชโดนะครับโอเคเรามานะครับยิงปั้งเอารีซิตนิกไฟชิเป่งละไม่เป็นไรนะนิกไฟมันไม่เท่าไหร่หรอกนั่นไงสตาร์ทอีกแล้วนะโอเคฆ่าไป1นะครับฆ่าไป1เดี๋ยวนิกไฟก็ตายแล้วเออหัวจุงนะครับด่าก็ไม่ได้ไอดีตัวเองด้วยโอเคสตันเอ็กรัวๆเลยเว้ยนิกเถื่อนจุงโหยักไม่งอหัวเลยครับโดนสตันรัวๆโหนิกกินอะไรมาฟ้าโหชิปเป่งดูดิโดนเอ็กจนตายครับโดนสตันจนตายเคลียร์ใหม่ลองใหม่แต่ทีมกันนี้ใช้ได้อยู่นะครับถ้าไม่ลบปรับก็จะงานยากหน่อยครับเนี่ยมังกรยิงอันนี้ increase นะครับเพิ่มคูลดาวน์ไปแล้ว2ตัวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราก็พยายามลดเลือดเจ้า2ตัวเนี้ยที่เรารีสกิลไปแล้วครับให้มันได้เยอะที่สุดนะครับเราก็มังกรไฟนี่จริงๆพิษมันแรงมัน3เทิร์นนะครับเรามีโอกาสหลายคิดด้วยนะครับเนี่ยดูครับเดี๋ยวสุดท้ายครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวเห็นไหมเออเวิร์กนะมังกรไฟนะครับคูปสเตตัสไว้ก่อนเดี๋ยวไว้โชว์ตอนสตรีมนะครับมีข่าวดีมากๆจะบอกก็คือผมไม่ได้สตรีมวีคนี้แฮะนะครับมีไปธุระกับที่บ้านนะครับโอเคนอกจากนั้นเราก็จะมาอัปเดตทีมกันกิววอร์ใหม่นะครับก็ตอนนั้นใช้เป็นอนุบิสยักษ์ไฟแล้วก็พินลมนะครับตอนนี้เปลี่ยนนะครับก็เป็นพาลาดินแสงนะครับอันนี้ยังบวกไม่เต็มนะ
อันนี้เป็นพาราดินแสงเรดร้อยแล้วนะครับมันหลีดตัวเอง 41% นะครับก็เลือด 28,000 เดี๋ยวก็อัพหินไปอีกนะเม็ดนี้ได้อีกนะเป็นรีเจนนะครับก็น่าจะได้ประมาณ 30,000 ได้ประมาณ 30,000 นะครับสปีด147นะเรดร้อยแล้วก็เงือกมืดนะครับเป็น EX View นะครับเรดร้อยเหมือนกันเพราะมันเรด64บวกเรด41ก็พอดีครับ101นะครับ100กว่าไปเลยนะมีสเตตัสที่มีเลื่อนมีสปีดมีเดฟแล้วก็มีวิวนะครับสุดท้ายตัวเซอร์ไพรส์ผมครับเป็นอีฟรีดน้ำนะครับเป็นชิวเอ็กซ์ตร้านะชิว EX นะก็เป็นรีเจนทั้ง2เม็ดนะครับก็เป็น HP เม็ดที่มีสปีด22นะแล้วก็เป็นเม็ดที่มี HP 31นะพอเราทำมามันจะกลายเป็นเลือด 20,000 ครับ attack 12 1,200 ไม่ใช่ 12,000 เก่งไปละนะแล้วก็สปีด89นะคีเรทพอได้นะครับก็จะมาสร้างชิวให้กับเจ้าเงือกมืดนะครับก็จะเป็นชิววิวส่วนฟรีพาราดินเนี่ยก็จะมีชิวแล้วก็เป็นเลสร้อยนะครับแล้วก็ทีม2เป็นทีมเดิมนะครับเป็นแพนด้าน้ำนิกไฟอาร์คลมนะครับแล้วก็ทีมการซิกวอลก็เปลี่ยนครับก็อัปเดตกันว่าดีขึ้นนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นทีมแรกก็ยังกันดีอยู่นะครับก็อนุบิสหมวยมืดกาลูด้าแสงกาลูด้าน้ำนะครับทีม2เป็นขวานแสงบอลน้ำแล้วก็พินลมนะครับก็ยังกันดีอยู่นะใช้ได้อยู่นะยังแบบไม่เดฟเลทไม่ได้แบบแย่อะไรมากนะครับแพนด้านิกไฟอาร์คลมก็เหมือนทีมการอารีนานะครับแล้วก็ทีมนี้เหมือนกันนะครับก็ใช้กันได้เยอะอยู่เหมือนกันทีมนี้ทีมเดิมนะครับสลัดเงือกสลัดเมียลมแล้วก็ทีฟมืดนะครับนินจาน้ำบอลน้ำนินไฟนะครับเบสิกทีมเนาะแล้วก็ทีมที่กันดีที่สุดใน ID ผมตอนนี้จะเป็นอนุบิสยักษ์ลมแล้วกาลูด้าแสงนะครับอนุบิสเนี่ยเป็นสตันชิลนะก็ใช้ได้ผลดีมากนะครับทีมที่ค่อนข้างออกมาดีเลยก็คือเป็นอเจ้าไม่ใช่ฉี่ออลมนะครับแล้วก็จินน้ำแล้วก็คิงไฟนะครับก็เป็น EX 3ตัว EX View 3ตัวเลยนะครับก็กันได้5ครั้งแพ้5ครั้งนะใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ทีมใหม่ที่ผมทำมาก็คือเถื่อนน้ำนะครับฮักไฟแล้วก็ยักษ์ลมตัวที่3นะยักษ์ลมตัวนี้เอาตัวนี้เป็นตัวที่2เท่ากับผมเหลือยักษ์ลมอีกตัวนึงแต่ว่าไม่มีทีมแล้วครับก็เลือกที่จะเอาลีดเป็นขวานน้ำนะครับก็ลีด HP จะทำให้ยักษ์มันบวกเลือดอีก 33% นะครับแล้วก็ฮาร์ฟไฟฮาร์ฟไฟนี่มันสปีด180นะครับเป็นสวิปนะผมก็เลยดูเลือดแล้วมันโอเคก็คือเซอร์ไพรส์ว่าเขาคงไม่คิดว่าฮาร์เราจะเร็วนะมันจะโยนให้กับตัวที่ใช้สุดในทีมก็คือยักษ์ลมนะยักษ์ลมมันสปีดแค่54นะโยนปุ๊บลุนยักษ์ EX นะครับก็จะทำเกมได้นะครับอันนี้เมื่อกี้ที่ผมให้ดูกันก็เป็นออลมนะครับจินน้ำเป็น EX View 185นะครับคิงไฟนะครับสายดาเมจนะครับ EX View เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวหลักใน RTA ผมด้วยนะแล้วก็ทีมนี้ครับเอามาลองใช้ดันเวิร์คแค่นะครับลิงน้ำโพไซดอนลมแล้วก็ดูอิดไฟนะผมขอสงวนโพไซดอนลมกับดูอิดไฟแล้วกันนะเป็นตัวอารีนาเนาะก็เป็นแท็กติกในเป็นความลับทางการค้านะขอโชว์แค่ลิงน้ำพอครับลิงน้ำผมเป็น EX Blade นะครับก็เป็นสปีดคีย์ดามแอทแทคนะครับก็เลือด 12,000 แอทแทค 1,001 นะครับสปีด129คีย์เรท71คีย์ดาม142นะไอตัวนี้ออกก่อนตัวนี้ออกก่อนคิงลมตัวนี้ออกก่อนคิงลมนะตามสูตรนะแต่ผมก็ใช้กิวอร์นี่แหละใช้กิวอร์ซิกวอร์นะโอเคมีอะไรอัปเดตอีกมีอะไรอัปเดตอีกในคลังนะครับเดี๋ยวมาดูในคลังกันในคลังก็นอกจากดูอิดที่กินธาตุไปแล้วใช่ไหมครับกินเดวิลไปแล้วสกิลเต็มก็เปลี่ยนรูนจากน้ำครับให้เป็นชิวเอ็กซ์ตร้าแล้วก็เน้น HP กับคีเลทเลยนะครับก็ยังอัพไม่สุดนะทำให้ลงดันเจี้ยนเร็วขึ้นมากนะครับก็จากน้ำด้วยนะครับจากน้ำก็บูมสิบูมน้ำนะครับก็เป็น EX counter นะครับแล้วก็จากไฟผมก็เปลี่ยนรูนครับแต่ว่ายังเป็นสวิปเหมือนเดิมนะแต่ว่าเป็นสวิปชิลนะครับเพื่อไว้ลงในโคไม่ใช้
ตัวฮิลแล้วก็เซฟมากนะครับก็เลยใส่จัดเต็มเลยนะครับแอตแทคแล้วก็ช่องนี้แอตแทคสวยมากนะครับ 42% นะเยอะโพดๆเลยนะครับสวยมากนะเมนนี้ก็ทำให้เป็นแอตแทค 1,300 เลยนะแล้วก็จากแสงอีกตัวที่ผมเอามาใช้ด้วยนะครับจากแสงอีกตัวนะครับก็เป็น e-counter เหมือนกันก็เป็น attack key damn attack เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้อัพหินเลยนะครับเป็น counter นะก็จะเป็น counter 2 ชิลนะครับ counter 2ตัวชิล2ตัวนะครับแล้วก็อินไฟนะครับลงในโคไวมากนะครับยักษ์ตัวที่3นะครับเอามาทำแล้วนะครับเลือด 36,000 นะข้างหลังนะครับอัปเดตก็จะมีเจ้าโพไซดอนแสงนะครับก็เป็น3ไฟนะเอามายืน3หัวกับทีมกิววอร์กับวาลมนะครับตัวที่ทำ6ดาวขึ้นใหม่มีแค่ดูอิดไฟกับยักษ์ลมนี่แหละครับตัวที่ยังไม่มีตัวอัปเดตรูนมากๆที่แบบดูเด่นชัดนะมีฤทธิ์ไฟนะครับฤทธิ์ไฟอันนี้อวดได้นะครับเป็น EX ผสมนะครับเน้นแอตแทคนะครับที่2000แอตแทคสูงมาก2000แล้วก็คิเลตผมแค่42เพราะว่าเรามันใช้แพสซีฟท่านี้มันได้คิเลตอีก30ก็เป็น72เนาะถ้าตีท่าลมก็แทบจะ 100% อยู่แล้วผมไว้ตีโจ๊กลมนะครับไว้ตัดรัชอารีนานะมีจินไฟที่ทำมาเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตทีมบุกกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะเป็นรูนในการลงดันของ Dimension นะแต่ขอติดไว้เป็นพรุ่งนี้นะครับก็ทำมาใหม่ทั้ง2ทีมเลยครับ Dimension แบบ4ดาวนะผมก็เปลี่ยนมาเป็นวากาบอนนะครับสำคัญกว่านะครับใช้อินุกแสงแล้วตายครับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนเยอะเลยทีมเดิมแต่เปลี่ยนรูนครับเราต้องมาเจาะลึกกันแบบตัวต่อตัวเลยแบบว่าข้อแม้เหตุผลนะครับในการใช้มอนแต่ละตัวในดันเจียนนี้เลยมันยากนะผมว่ามันยากผมฟาร์มเยอะอยู่ผมได้รูนเตบมา2เม็ดแล้ว3เม็ดแล้วนะครับ3เม็ดแล้วที่แบบรูนนี้โคตรสุดครับขอขิงหน่อยแล้วกันนะขิงนิดนึงนิดเดียวนะนิดเดียวเช่นเม็ดนี้ครับเช่นเม็ดนี้นะครับคีแดมนะครับเบลดนะครับสปีด25 attack 25% depth 14% crit rate 6% นะครับเม็ดนี้สุดครับสุดจริงนะครับสุดจริงแล้วก็จะมีในเม็ดนี้ครับคีแดมนะครับสปีด23 depth 21 HP 23% นะครับเม็ดนี้ก็สุดในรุ่นเหมือนกันนะครับไม่กล้าเปลี่ยนเลยอ่ะผมมันใช้ได้หลากหลายไงเผื่อแบบมีดูอิดลมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนมันเล่นได้ไม่กล้าเปลี่ยนเป็น attack เลยเอามาใช้นะไว้กันบ้านอย่างเดียวด้วยไม่ได้บุกมีเม็ดนี้เหมือนกันครับก็เป็น attack speed 25นะครับ HP มีทั้ง HP มีทั้งคีเลทนะครับก็คิงน้ำก็เลยสวยงามไปเลยนะคิงแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้โอเคไหนเดี๋ยวปิดท้ายด้วยทีมเดิมนะทีมที่เมื่อกี้เราลองนะตอนนี้อยู่ที่2นะอินโดเมียน่าจะได้บ้านนี้ได้อยู่เขาไม่ไอตัวอไฟเขาเป็นเคาน์เตอร์นะครับต้องลุ้นไม่วิวตีดูไม่เคาน์เตอร์ก็โอเคทุกตัวก็จะออกหมดนะปึ้งปิดวิวไปนะเราก็ไปสตาร์ทแล้วก็รีสกิลเขานะครับปังนะครับแล้วก็วันนี้เรา EX แล้วนะครับตึ้งสร้างผิดด้วยเพื่อนนะครับนะมองไฟโดน3เทิร์น3สกิลครับคราวนี้เราต้องรีบลดเลือดไอ้เจ้าอีฟีดเอ้ยไม่ใช่เจ้าคิงน้ำแล้วครับคิงน้ำตายโดยที่โดนรีเซ็ตสกิลไปครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ตีเขาสบายแล้วเนี่ยชิลมากนะครับเราสร้างผิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ตายนะทนผิดบาดแผลไม่ไหวนะเราก็ได้ยักโยนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป้าลมเหลือแค่2ตัวแล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็แพ้ผิดตัวเองนะสำลักเลือดตายตึมนะครับเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นถ้าผมเล่นจริงๆจะเร็วมากแล้วก็ยังออโต้ได้นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่2ที่1แต้มเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปตามเขานะดูเขาโหดกันจริงๆเลยตีกันจริงจังมากเลยโอเคคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทำคลิป
ดันเจียนดิเมนชันให้ทั้ง2คลิปเลยนะเป็นคลิปลูนนะครับโอเควันนี้ดึกแล้วแต่ว่าก็ตั้งใจจะมาอัพให้เพื่อนๆชมกันนะว่าหายไปไหนมาก็ไปเชียงใหม่ไปชลบุรีไปพนัสนิคมไปพัทยานะอย่าให้พูดเลยว่าเหนื่อยแค่ไหนโอเคขอบคุณมากนะที่ฟังที่อยู่กันจนจบคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอผลงานผมในสัปดาห์นี้แต่ว่าไม่มีรัชอารีน่านะโอเคสวัสดีครับ